ราเชื่อว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากสถานทูตไทยนะคะที่ส่งท่านอัครราชทูตณที่สุดนั้นนะอัครราชทูตที่ปรึกษาที่มาที่สองทิศนะคุณแม่ก็พยายามจำตำแหน่งท่านนะคะมาเป็นตัวแทนจากต้องบอกว่าทูตไทยนะคะจะกราบเรียนนิมนต์ท่านอาจารย์ด้วยกรุณาท่านอาจารย์เจ้าขาคุณกรุณาขึ้นก็ขอได้กราบท่านพร้อมกันนะคะท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะโยมในนามของพี่น้องชาวไทยที่ได้มีโอกาสเห็นการทำงานของท่านอาจารย์ในชีวิตของการบทเรียนของท่านอาจารย์ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสที่จะเห็นการทำงานของท่านอาจารย์ที่ได้ทำการบ้านอย่างมากในเวลาที่พวกเราได้มีโอกาสเดินทางมาเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยโยมรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละที่จะทำให้คนไทยในยุโรปได้มีที่พักพิงทางจิตใจโดยเฉพาะในปีนี้ได้เห็นการทำงานที่ก้าวขึ้นไปในความเสียสละของท่านและพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ได้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กว้างขวางพอที่จะทำให้เกิดการต้อนรับบุคคลที่ทั้งสุขและทุกข์เข้ามาการมีความเสียสละของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ทำให้พวกเราได้รู้สึกได้ถึงการถูกเลี้ยงดูเจ้าค่ะ International Thora Award เป็นรางวัลหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ที่จะยกย่องบุคคลที่เป็นผู้ที่รับใช้ในโลกนี้ในทุกศาสนาทุกสาขาอาชีพทุกเพศและทุกวัยแต่ทุกครั้งที่มีการได้มอบ International Thora Award เราจะเอ่ยถึงบุคคลที่ให้ชีวิตของผู้ที่ได้รับอวอร์ดวันนี้เรารู้สึกซาบซึ้งกับโยมแม่โยมพ่อของท่านอาจารย์ที่ได้ให้เด็กคนหนึ่งกับโลกในนามของพวกเราจากนี้ไปจะขอโอกาสให้ท่านอาจารย์ได้เห็นที่มาของ International Thora Awardแล้วก็บุคคลที่ได้รับรางวัลก่อนที่เราจะได้ประกาศเกียรติคุณท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แห่งความกรุณาในร่างของสตรีทรงกำเนิดมาจากน้ำพระเนตรของพระอวโลกิเตศวรขณะทรงพระกันแสงเมื่อเห็นสรรพสัตว์อยู่ในทุกขเวทนามีดอกบัวดอกหนึ่งขึ้นจากน้ำพระเนตรเมื่อบานออกพระอริยตาราก็ปรากฏพระวรกายขึ้นและตรัสแก่พระอวโลกิเตศวรว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยในการนำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏสงสารไปยังอีกฟากฝั่งแห่งปัญญาหากสัตว์ทั้งหลายยังไม่หลุดพ้นไม่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกี่กับพระองค์ก็จะยังคงอยู่ในสังสารวัฏต่อไปเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติลักษณะของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระบาทขวายื่นออกมาโดยมีดอกบัวรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการก้าวออกไปทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติพระบาทสายพับในท่าสมาธิม
มายถึงการดำรงสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมพระหัตถ์ขวาหงายออกแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองและความตั้งใจในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอไหล่ถือดอกบัวเป็นการแสดงถึงปัญญาและมหากรุณาที่พร้อมจะเป็นผู้ให้แก่สรรพชีวิตคุณธรรม8ประการของพระโพธิสัตว์ไม่มีความถือตัวโอดดีไม่มีความโง่เขลาไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวงไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความคิดเห็นที่ผิดไม่มีความโลภไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดติดความเครือบแคลงสงสัยทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อหนทางแห่งการบรรลุธรรมทรงสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ให้ผู้หญิงมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยการตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะพัฒนาโพธิจิตให้ไปสู่ความหลุดพ้นโดยกายภาพของผู้หญิงในทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งในชาติสุดท้ายที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอเป็นผู้หญิงโดยเสถียรธรรมสถานเราทำงานนี้มาโดยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างนี้เจ้าค่ะกลับเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่าองค์ที่ท่านอาจารย์เห็นเมื่อสักครู่นี้มีอายุ 2,000 ปีนะเจ้าค่ะซึ่งดร.โฮมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังเมื่อเวลามีสงครามกลางเมืองในองค์กรสหประชาชาติได้มอบถวายให้โยมในช่วงที่เราไปนำภาวนาที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาซึ่งบ้านหลังนี้เขาสร้างไว้เพื่อต้อนรับองค์พระไตรลามะเวลาที่เสด็จไปสอนชาวนานาชาตินะคะในวันที่เราได้พบพระอริยธรรมคือวันที่โยมได้เข้าไปภาวนาในห้องพระของเธอและเธอก็ยืนร้องไห้ทานเป็นพระอริยธรรมองค์ประถมเนี่ยเพื่อที่จะมอบให้กับเราโดยใช้คำพูดที่เธอก็เปล่งเสียงได้ทั้งที่เธอพูดภาษาไทยไม่ได้ว่าทารากลับบ้านในวันที่พระอริยธรรมกลับถึงเสถียรธรรมสถานใช่ไหมคะพวกเรายังไม่ได้รู้ว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรจะได้สร้างไปด้วยว่าท่านเป็นผู้หญิงในความนับถือของวัชรยานนะคะแต่เมื่อเราสืบค้นไปเรื่อยๆเราพบว่าฝรั่งเนี่ยมองท่านอย่างพ่อพุร่ามากเลยในฐานะที่เป็นองค์ที่เป็นควีนของทาราทุกองค์ใน21ฟางของวัชรยานนามของท่านเวลาที่ฝรั่งเรียกก็จะเรียกว่ากรีนทาราคือว่ากรีนทาราจะมีลักษณะที่ต่างจากไวทาราตรงที่พระบาททั้งสองข้างไม่อยู่ในท่าสมาธิแต่มีข้างซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิแล้วข้างขวาที่ก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับหมายถึงการเสียสละที่ออกไปรับใช้ผู้คนที่กำลังทุกข์ยากเวลาที่เราเห็นเท้าของผู้กล้าที่ออกไปแล้วบอกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนก็จะทำให้สำเร็จนั่นหมายถึงว่าความตั้งใจมั่นที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะมากขนาดไหนแต่ปัญหาจะกลับกลายเป็นปัญญาของผู้ที่แก้ปัญหาทันทีนี่คือลักษณะเด่นของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เจ้าค่ะอันนี้เป็นองค์ประถมในวันที่เรารับท่านมาเนี่ยท่านก็ถูกขโมยเสื้อผ้าไปหมดเลยแล้วเรามีลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูต่อท่านก็ได้เหมือนถวายนะสิ่งที่ท่านควรจะปิดบังดูต่อท่านก็ได้เหมือนถวายนะสิ่งที่ท่านควรจะปิดบังเศรษฐีมาเลเซียเห็นพวกเราทำงานก็เข้ามาขอโอกาสเราว่าจะถวายหยกที่แกะเป็นรูปพระอริยธาราจากองค์ปฐมตอนแรกก็มีความตั้งใจว่าจะถวายให้ร้อยองค์ก็ขยับเป็นพันองค์ปัจจุบันนี้เราได้รับการถวายแล้วหมื่นองค์นะจ๊ะค่ะในหมื่นองค์นั้นเราได้มอบไปยังบุคคลที่ทำงานด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ออกไปแล้วเนี่ย3,000ค่ะ
ในทุกศาสนานะคะซึ่งท่านอาจารย์จะเห็นจากนี้ไปเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการได้รับบุคคลที่ได้รับ International Tara Award นะคะเราจะนำเสนอภาพวิดีโอตอนที่2ต่อไปเลยค่ะหัวใจโพธิสัตว์มากมายค่ะที่กำลังทำงานรับใช้โลกคุณลองเดินทางไปกับพวกเรานะคะเพื่อจะสืบค้นและย่องๆคนดีที่มีจิตที่จะให้มีความสุขที่ได้ให้และให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเป็นบุคคลที่ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์แม้เราจะมาจากหลากหลายวัฒนธรรมและความเชื่ออาจจะไม่ได้ศาสนาเดียวกันแต่ใจของเรามีความสุขที่ได้ให้ด้วยกันการให้ที่เคารพผู้รับจึงทำให้บุคคลเหล่านี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่เราได้เข้าไปยกย่องด้วยความถ่อมตัวเพื่อให้เรามีตัวอย่างที่ดีนะคะที่จะทำให้เด็กๆของเรามีความสุขที่จะให้ด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเดินทางไปในโลกนี้อย่างคนที่สงบเย็นและไม่ลั่งรอการเป็นประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้นะคะการมอบรางวัลตาราวอร์ดจึงเป็นทั้งการให้กำลังใจแก่คนทำความดีและเป็นการประกาศแบบอย่างแก่สังคมเพื่อให้สังคมโดยรวมได้ถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีตามอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ต่อไปโยมเสียงของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตมหาอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในอวอร์ดของเราแล้วท่านก็ยกย่องวิธีการทำงานที่พวกเราได้ยกย่องผู้คนคนที่ยกย่องคนไม่ได้ก็ดูจะไม่ใช่เป็นพุทธะเจ้าค่ะแต่คนที่ยกย่องได้แม้กระทั่งเด็กเล็กๆซึ่งมีอายุ5ขวบที่ได้อวอร์ดของเราที่สามารถที่จะทำให้เรายอมรับความเป็น อริยะโดยการทำงานของเขาในวัยเพียง5ขวบเนี่ยเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะเจ้าค่ะที่เห็นว่าหัวใจโพธิสัตว์มีอยู่ในคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยบุคคลที่ได้รับอวอร์ดจะถูกคัดสรรมาจากสายตาของคนที่อยู่ในพื้นที่โยมไม่ใช่เป็นคนที่ไปเห็นทั้งหมดแต่ว่าคนในพื้นที่คือคนที่เห็นตรงนั้นก็จะส่งเข้าไปพิสูจน์ความดีนั้นแล้วก็ทำการประกาศในทุกๆปีวันที่31ตุลาคมก็จะเป็นการประกาศ International Tara Award ซึ่งจริงๆการเดินทางในยุโรปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เสนอชื่อทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในยุโรปที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับ International Tara Award นะคะหนึ่งในนั้นล่าสุดจากปีที่แล้วจากสวิสนะก็คือชินาเทนเนอร์ชินาเทนเนอร์ได้กรุณาทำ VCDให้พวกเราด้วยแล้วก็การกลับไปที่สวิตในพรุ่งนี้ของพวกเราเราก็จะได้คือมอบอวอร์ดตัวจริงกับเธอนะคะก็จะมีหลายเรื่องแต่ว่าอยากจะทำให้เห็นว่าปีที่แล้วยมอยู่กับท่านยมเห็นท่านในสิ่งที่พวกเราทำเลยค่ะขอยืนยันว่ามีแต่ความสุจริตใจในการที่จะเข้าไปยกย่องแล้วด้วยความสำนึกของพวกเราดูทีหน้าหน่อยนะคะต้องติดไฟนะทีน่าทำให้ไปถึงเราวันที่31ตุลาวันนั้นมีเจ้านายเสด็จทีน่าไปไม่ได้แต่ว่าเพื่อนของทีน่าที่เป็นนักธุรกิจที่ทำอัลบั้มเรื่องก็ทำมูลนิธิเรื่องบิยอนนะบิยอน Good evening Good morning Good day First of all I'd like to thank the International Tara Awards for this honorable presentation to us ladies mostly because ofWhat it stands for. Thank you very much, and I can speak for the rest of us to say we are truly honored. ตอนนั้นที่เรามาหาท่านเพื่อนของเราคนนี้ก็เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อไปแล้วล่ะค่ะ
แล้วท่านพอที่จะเข้าใจนะคะวันนี้ทำไมโยมถึงเป๊ะในทุกเรื่องเพราะเราเชื่อว่าการยกย่องบุคคลด้วยความสำรวมระวังของพวกเรานั้นถือเป็นเกียรติอย่างมากของพวกเราค่ะถ้าอาจารย์ทำให้เราเป็นผู้มีเกียรตินะคะคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นถ้าสังคมไทยยกย่องคนไม่ได้เราจะมีเกียรติได้ยังไงศักดิ์ศรีของเราคือการยกย่องคนดีถูกไหมไม่ใช่ริษยาคนดีนี่กลับมาถามใจเขาละการที่เราริษยาคนดีเราจะมีเกียรติได้ยังไงในเมื่อเราอยู่ในนรกนั่นการที่ท่านมานั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าท่านมาด้วยประเด็นอะไรแต่ว่าคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจที่ท่านเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ท่านจะเป็นผู้ทรงเกียรติที่ได้ยกย่องท่านอาจารย์ซึ่งท่านปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะท่านอาจารย์รับใช้ท่านอยู่หรือท่านคิดว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านควรได้รับเกียรติจากคณะทำงานที่ได้เชิญท่านมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในวันนี้ขอบคุณสถานทูตที่ทำให้คุณแม่ไม่เคยผิดหวังเลยและวันนี้ทุกคนจะได้องค์อริยธรรมกลับมาด้วยคุณแม่ไม่ได้ประกาศเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่คุณแม่ไปมอบอวบลูกศิษย์วัดนั้นก็จะได้ด้วยแต่ที่จริงลูกศิษย์ท่านจารย์ก็ได้ไปคราวที่แล้วเยอะคราวที่แล้วท่านจัดงานให้คุณแม่ด้วยแม่ตะลอนจะไม่มีที่ลงท่านก็หาที่แลนดิ้งได้เลยเพราะที่นี่วันนั้นพอถูกปฏิเสธหนึ่งท่านก็เข้ามาได้ด้วยความไม่บังเอิญเพราะว่าถ้าจะรู้จักคุณแม่ตั้งแต่ในวันแม่แรกที่คุณแม่เกิดแต่คุณแม่จำท่านไม่ได้แต่ท่านจำคุณแม่ได้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วท่านจะก็ได้เห็นทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่เรารู้สึกซาบซึ้งมากก็คือโยมแม่ของท่านโยมแม่ของท่านยังมีชีวิตอยู่โอ้ท่านต้องวันนี้ตั้งนายบอกแม่นะคะว่าแม่ท่านได้รับการยกย่องจากพวกเราแล้วเพราะว่าพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คือผู้หญิงที่มีหัวใจแม่และผู้หญิงที่มีหัวใจแม่ก็มีหัวใจของผู้รับใช้จริงๆไม่มีคนไหนไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รับใช้ลูกจริงไหมหรือเธอจะปฏิเสธเอาใครมีลูกยกมือขึ้นเธอรับใช้ลูกทำไมอ่ะวันเมื่อกับวันนี้โยมยังต้องไปทานฉันเพลที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังไม่แน่ใจกับการมีลูกพิเศษบอกไอ้เนี่ยใกล้จีเนียสมากเลยเวลาที่เราไม่รู้สึกเลยว่าลูกเรากำลังทำร้ายเราแต่ลูกเรากำลังบอกว่าลูกพูดอะไรแม่ก็จะมีหัวใจรับใช้ทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกงั้นวันนี้นะยกย่องท่านก็คือการยกย่องผู้ที่ให้ชีวิตท่านคือโยมแม่โยมจะขออนุญาตเข้าสู่พิธีการเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะช่วยยกสองถาดนั้นให้คุณแม่ยกท่านอาจารย์ได้เห็นนะคะเมื่อเช้าเนี่ยโยมได้ภาวนาโยมได้พักเพราะถึงเมื่อเช้านี้โยมได้ภาวนาเมื่อคืนนี้ก็ทำภาวนาเพราะว่าเวลาที่เราจะถวาย International Tara Award เนี่ยเราจะนึกถึงคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่อาบรดการทำงานของพวกเราเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วเราก็เลือกหยกตอนที่เราส่องหยกลงไปที่แสงเมื่อกี้ที่ทำให้ท่านดูเราจะเห็นสีดำที่ถูกเปลี่ยนเป็นคลางใสเนี่ยบางหมายถึงอายุของหยกชิ้นนั้นนะเศรษฐีมาเลเซียเล่าให้โยมฟังว่าเขาใช้เงินซื้อหยกเนี่ยไม่ต่ำไป20 ล้านอันนั้นคือเงินนะแต่เขาบอกว่าเงิน20 ล้านสร้างถึงอายุ1 ปีไม่ได้โยมนี้เศรษฐีคนนั้นได้เงินค่าหยกคืนเป็น3 เท่าเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังว่าไม่มีอะไรที่ทำถวายท่านแล้วท่านไม่คืนเสถียรธรรมสถานรับท่านมาไม่ถึง8 ปีนะคะสาวิกาสิกขาลัยในระดับ
มหาวิทยาลัยนะคะเสร็จสมบูรณ์ตึกที่ว่าสร้างกันยากต้องใช้เงินสัก200ล้านเราทำได้อย่างไม่ต้องสงสัยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคุณธรรมของท่านสำคัญกว่าคุณค่าใดๆที่เป็นวัตถุค่ะยอมว่าการที่เราได้มอบพระอริยธารามให้กับบุคคลและบุคคลนั้นไม่ใช่คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านจะไม่ทอดทิ้งคนที่ใช้คุณธรรมของท่านค่ะอันนี้คุณแม่ไม่สงสัยได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะท่านก็นั่งเป็นวัตถุ 2,000 ปีอยู่นั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงเพราะเราก็ไม่มีความถนัดถูกไหมคะถ้าเป็นถ้าแม่ปวดยิ้มเราก็ยังพอไปวิ่งไปหามหายานก็เล่านี่ก็ใช้ยานเราก็มีองค์ทนายลามะแล้วเราก็เป็นอาจารย์ของเราเราก็ออกสืบค้นจนในที่สุดเลยเนี่ยเจ้าของร้านทองชื่อร้านทองไหลกันหนองก็บอกว่าคุณแม่หนูทำเองแล้วก็ไปเอาช่างฝีมือชาวเหนือนะดีไซน์เองเอาทอง1กิโลมาถักเองค่ะเราก็ขอบใจแล้วตอนที่ยกมาตอนนั้นบ้านโยมทำเทวีคาถาครั้งแรกค่ะท่านอาจารย์ค่ะเขายกองค์ที่แต่งตัวได้ทองที่เขาจัดการมาเสร็จนะมาถึงเราบอกโอ้ถ้าองค์ธาราแต่งตัวเสร็จสาริกาสิกขาอะไรก็เสร็จอันนั้นก็พูดไปอย่างนั้นนะคะพูดไปอย่างไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าแต่รู้ว่าถ้าท่านแต่งตัวแล้วท่านต้องเสร็จเราก็เสร็จนะเดี๋ยวนี้ร้านทองใบกระหนกเป็นร้านทองที่มีดิสเพลย์ที่ใหญ่ที่สุดในเยาวราชค่ะไอ้นี่คำว่าคืนนะคะแล้วจากวันนั้นเทรีคาถาครั้งแรกของพวกเราเรานั่งสวดบทคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนผู้หญิงค่ะท่านดูสิคะมันบังเอิญไหมคะไม่บังเอิญหรอกค่ะไม่มีใครเขาเรียกว่าสาธยายพระไตรปิฎกเทรีคาถาครั้งแรกของเสถียรพวกเราจะมีความรู้สึกว่าไม่มีบังเอิญละวันนี้ท่านอาจารย์อาจจะใช้หยกนี้แทนการระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธาราซึ่งจากนี้ไปโยมจะประกาศคุณธรรมของพระอริยธาราและท่านนั้นนะคะให้พวกเราทำความสงบใจคุณแม่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นและเพื่อให้ท่านอาจารย์มั่นใจพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค่ะนี่เป็นความเชื่อของวัชรยานค่ะเป็นแม่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์ที่เป็นพระศรีอริยเมตไตรนี้ด้วยค่ะเห็นความสำคัญของหัวใจแม่นะถ้าไม่มีแม่ที่มีหัวใจแม่หัวใจของผู้รับใช้ก็ไม่มีลูกหญิงลูกชายที่จะเสียสละเพื่อโลกขอบคุณที่พวกเราทุกคนนั่งที่ตรงนี้ในวันที่เราจะยกย่องแม่ของท่านอาจารย์คุณแม่จะขอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่โยมได้ถวายท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์จะต้องแสดงความรู้สึกในฐานะผู้รับองค์และท่านอาคัจฉทูตที่ปรึกษาจะเป็นผู้แทนพวกเราทุกคนกล่าวยกย่องท่านนะคะนี่คือกำหนดการให้เราพนมมือขึ้นค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมตาเรตุตาเรตุเรสปาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสปาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสปาหาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความดีที่มีการกระทำด้วยจิตที่คิดจะให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติทรงมีความกรุณาและปัญญาพร้อมที่จะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
ทรงได้รับการบูชาอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แห่งความกรุณาในร่างของสตรีที่ทรงถือกำเนิดจากน้ำพระเนตรของพระอวโรกิเตศวรซึ่งหลั่งลงมาด้วยความสงสารเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเพื่อขนเหล่าสรรพสัตว์ไปยังฟากฝั่งแห่งการหลุดพ้นทรงตั้งพระปริธานไว้ว่าจะขอเกิดในร่างสตรีเพื่อเป็นการแสดงว่าการเป็นสตรีไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆต่อการตรัสรู้ธรรมมีคำกล่าวถึงพระองค์ว่าในท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดแสงน้อยๆของดวงดาวจะเป็นดังเครื่องนำทางให้เรือกลับสู่ฝั่งเช่นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนให้ผู้คนไปสู่การพ้นทุกข์ลักษณะของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระบาทขวายื่นออกมาโดยมีดอกบัวรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการก้าวออกไปทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติพระบาทซ้ายนั่งพับพระบาทในท่าสมาธิหมายถึงการดำรงสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมพระหัตถ์ขวาหงายออกแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองและความตั้งใจในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอไหล่ถือดอกบัวเป็นการแสดงถึงปัญญาและมหากรุณาที่พร้อมจะเป็นผู้ให้แก่สรรพชีวิตลักษณะการถือดอกบัวในพระหัตถ์ขวาเป็นการถืออย่างสบายๆแสดงถึงการถืออย่างไม่ยึดติดคติในการทำงานอย่างพระโพธิสัตว์คือการสั่งสมบารมีโดยการก้าวออกไปทำงานเพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ของมวลมนุษยชาติซึ่งคุณธรรมสำคัญที่ช่วยเกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงโพธิญาณมี10ประการได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีและการทำงานโดยใช้หัวใจโพธิสัตว์นำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นความทุกข์และอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความปลอดภัยด้วยคุณธรรม8ประการคือไม่มีความถือตัวอวดดีไม่มีความโง่เขลาไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวงไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความคิดเห็นที่ผิดไม่มีความโลภไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและไม่มีความยึดติดเครือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมรวมทั้งมีความสุขในสุขสามขั้นอันได้แก่สุขขั้นที่หนึ่งสุขง่ายใช้น้อยได้แก่ไม่หวังให้คนอื่นต้องตามใจเราทุกอย่างไม่คบเพื่อนเพื่อหวังผลประโยชน์จากเพื่อนทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ปรารถนาลาภสการะเพื่อประโยชน์ตนสุขขั้นที่สองคือสุขเมื่อสร้างได้แก่ไม่กลัวต่ออุปสรรคในการพัฒนาตนไม่กลัวต่อทุกปัญหาในทุกการทำงานเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความไม่ประมาทต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและสุขขั้นที่3คือสุขเมื่อให้ได้แก่ให้อภัยเมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือติเตียนนินทามีสุขอยู่ในการทำงานอย่างไม่ร้อนรนไม่ประมาทต่อการดำรงตนจึงไม่กลัวต่อภัยอันตราย
บัดนี้ได้ถึงเวลาอันเป็นมงคลที่พวกเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่ตรงนี้จะได้มีโอกาสยกย่องท่านอาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับใช้มนุษยชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติณประเทศเนเธอร์แลนด์ธรรมบัตรฉบับนี้ถวายไว้เพื่อเชิดชูเกียรติแด่พระมหาจำเริญเขมวีโรบุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ขอให้คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านให้รู้ตื่นเบิกบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตที่งดงามในปาฏิหาริย์แห่งการตื่นด้วยการทำเหตุเช่นนี้เทอญยันโตโพธิยังโอเลสกยานังเทวันตโนเทวันตวังวิจโยโพธิจโยสเจยมังกเลอรันจิตบาลังเกติเสวตวิโกกเลหะวิเศเกตาอภุตตานังอากาปโตปโมติสุนังกตังสุมังกลังสุภากตังสุจิตังสุกโนสมุทโธเจตเยตังวามัจจาริสุปตังกินังกายกรรมังวาจากรรมะปะตะกินังปะตะกินังมโนกรรมะปะนิทิตเตปะตะกินังปะตะกินังนิคัตตวะพระพันตติวัตกิเนถ้าท่านจะต้องลงนามท่านจะลงนามชื่อมารดาส่งกลับไปที่ถ้ำพระอริยตาลาพระเจดีย์ตอนนี้เราสร้างพระเจดีย์พระอริยตารามหลวงพระองค์และข้างบนเป็นพระศรีอริยเมตตาไม่ถึงธรรมนัพพจน์ไปเลยอาคณาพระขอท่านพรแน่ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาคณะกรรมการวัดนะครับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านจะบอกว่าเป็นรางวัลชิ้นแรกที่เป็นทางการที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการมีใบประกาศมีพัดรับรองมีองค์ทาราโพธิสัตว์มาถวายเรียกว่าเป็นรางวัลแรกที่เป็นทางการส่วนรางวัลที่นี่เป็นทางการได้รับอยู่ทุกวันพระพุทธองค์มอบประทานให้ทุกวันเพราะทำงานรับใช้พระพุทธองค์อยู่ทุกวันเช้ากลางวันเย็นมีพลังมีกำลังใจจากส่วนนั้นได้ทุกวันแต่ที่คุณแม่นำมามอบให้วันนี้
ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ให้กำลังใจอาตมาพูดทุกครั้งที่มีพระมหาเถระจากเมืองไทยมาเยี่ยมเยือนที่นี่เราได้กำลังใจแค่ขอแค่เพียงผ่านมาเยี่ยมเยือนเราก็ชื่นใจเราก็ดีใจแต่คุณแม่ไม่ใช่มาเยี่ยมเยือนธรรมดาแต่คุณแม่นั้นมาให้กำลังใจอาตมามาประกาศยกย่องเชิดชูตะวันทั้งหมดที่กำลังใจทั้งหมดที่คุณแม่ให้วันนี้ที่อาตมาได้รับอาตมาก็ยกกำลังใจนี้ให้กับคุณแม่นอกจากนั้นก็ขอยกให้กับคณะทำงานของวัดนะครับคณะญาติโยมที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนให้อาตมาได้ปฏิบัติศาสนกิจที่นี่เพราะว่าอาตมาทำงานไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการร่วมไม้ร่วมมือจากคณะทำงานญาติโยมที่นี่เพราะฉะนั้นความชื่นใจความยินดีปรีดาที่เกิดขึ้นในวันนี้ของอาตมาก็ขอมอบให้กับคณะทำงานของวัดให้เขาได้ชื่นใจได้ยินดีและก็เป็นนอกจากประกาศยกย่องอาตมาก็เป็นการประกาศยกย่องคณะทำงานและญาติโยมชาวอัมสเตอร์ดัมชาวเนเธอร์แลนด์ของวัดพุทธวิหารทั้งหมดด้วยเนื่องจากว่าอาคารที่เราเห็นตรงที่เราได้นั่งอาสนะที่เราได้นั่งต้นไม้ที่เราได้เห็นข้างในนี้ทั้งหมดสิ่งที่อยู่ภายในนี้ทั้งหมดนั้นมาจากคณะทำงานของวัดและญาติโยมชาวเมืองแคลนได้มาช่วยอุปถัมภ์ครับชูให้อาตมาได้ทำงานที่นี่ถ้าจะบอกว่าผลสำเร็จจากการทำงานเกิดขึ้นยังไงอาตมาก็บอกได้คำเดียวว่าเกิดขึ้นจากการทำงานของคณะทำงานของวัดที่เขายอมรับให้อาตมาได้ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เป็นไม้เป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนที่คอยรับใช้อาตมาอยู่ส่วนหนึ่งนอกจากนั้นคุณงามความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ได้รับความเกื้อหนุนจากพระมหาเถระที่เมืองไทยหลวงพ่อพีพระธรรมสุธีและที่บดีสมวัดมหาธาตุท่านได้อยู่เบื้องหลังอีกส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันที่เริ่มตัดสินใจมาที่นี่ท่านก็ให้พรในการที่จะมาทำงานอีกอย่างหนึ่งก็คือในอดีตจะบอกว่าพี่มายกย่องน้องหรือน้องยกย่องพี่ก็ไม่แปลกเพราะว่าคุณแม่เป็นเชื้อสายเดียวกันกับวัดมหาธาตุวัดสิริพงษ์นิมิตอดีตเจ้าวาดได้รับบัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสาพระมหาเถระให้ไปจัดตั้งสำนักปฏิบัติและคุณแม่ก็ได้เป็นหนึ่งในส่วนนั้นในขณะเดียวกันก็อาตมาก็ได้เข้ามาอยู่ที่วัดมหาธาตุและก็ได้ติดตามข่าวคุณแม่มาตลอดเพียงแต่ว่าดูห่างๆดูไกลๆและก็ชื่นชมกับสุภาพสตรีท่านนี้ที่ได้เสียสละทำงานและทำงานอย่างได้ผลมาโดยตลอดอาตมาจะบอกว่าเป็นสุภาพสตรีต
้นแบบของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งที่ได้เสียสละทำงานเพื่อสุภาพสตรีเพื่อลูกผู้หญิงเพื่อเด็กเล็กเพื่อเยาวชนในเมืองไทยเป็นสุภาพสตรีท่านนี้อีกท่านหนึ่งที่เราได้เห็นผลงานต่างสื่อต่างๆมากมายนั่นเป็นแค่นิดเดียวที่ออกทางสื่อแต่เบื้องหลังของการทำงานยังอีกเยอะมากกว่านั้นเพราะสื่อจับมาแค่ประเด็นไหนประเด็นหนึ่งเท่านั้นแต่การทำงานของคุณแม่มากกว่าที่สื่อออกมาสื่อที่สื่อออกมาเป็นเพียงนิดหน่อยไม่สามารถที่จะเอาผลงานของคุณแม่มาโชว์ได้ทั้งหมดถ้าพวกเราอยากเห็นอยากพบอยากเจอผลงานของคุณแม่มีมากน้อยแค่ไหนตามไปดูที่สำนักเสถียรธรรมสถานยิ่งใหญ่และงานของคุณแม่เป็นงานทั้งผลิตเป็นงานส่วนทั้งผลิตคนสู่สังคมและสร้างคนให้กับสังคมสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมนอกจากสังคมไทยและก็ยังออกมาสร้างคนสู่สังคมโลกอย่างคุณแม่เดินทางมาทำในวันนี้และได้นำรางวัลนี้มามอบให้อาตมาอาตมาชื่นชมยินดีไม่ต้องบอกว่าอาตมาชื่นชมยินดีมากน้อยแค่ไหนก็อาตมาติดตามส่วนดูผลงานคุณแม่ชื่นชมผลงานคุณแม่มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยความที่ชื่นชมแล้วก็มองด้วยสายตาที่ยินดีปรีดามาอาจจะเป็นมาจากจุดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ที่น้อมน้าวหนุ่มเหนียวเอาน้อมน้าวหนุ่มเหนียวเอาสิ่งที่พูดที่มีจิตใจคล้ายๆกันนำมาพบกันเหมือนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนเราเข้ากันได้โดยธาตุคุณแม่มีธาตุที่จิตใจที่เสียสละแบ่งปันอาตมาก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์คุณแม่ได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเต็มที่และได้ดึงสิ่งที่มันเหมือนกันก็หายไปอาตมาขออนุโมทนาขอบคุณที่คุณแม่ได้น้อมนำมามอบรางวัลอันพิเศษนี้ให้และขออนุโมทนากับอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตมาเป็นกำลังใจให้ด้วยคณะทำงานของวัดทั้งจิตอาโมนิทั้งมูลนิธิและจิตกรรมของวัดญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาทุกท่านสาธุชนชาวไทยทุกท่านนะครับในนามของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากคุณแม่สันตินีนะครับให้มาร่วมในพิธีถวายรางวัลตาราอวอร์ดแก่พระมหาจำเริญเขมรวิโรประธานสงฆ์วัดพุทธวิหารในวันนี้ตอนที่คุณแม่สันตินีได้กล่าวถึงรางวัลตาราอวอร์ดซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้มีคุณธรรมเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงามและทำงานเพื่อคุณสังคมจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทุกชาติศาสนาทุกสาขาอาชีพที่ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์หรือหัวใจของการเป็นผู้ให้การถวายรางวัลดังกล่าวแด่พระคุณเจ้าพระมหาจำเริญเขมรวีโรจึงนับว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งผมได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตั้งแต่พระคุณเจ้าพระมหาจำเริญได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตที่ประเทศเนเธอแลนด์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ท่านได้อุทิศตนให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเนเธอแลนด์และได้พัฒนาวัดพุทธวิหารให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและชาวเนเธอแลนด์
รวมทั้งเป็นที่พึ่งของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยใจสาธารณกุศลพระคุณเจ้าได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโครงการพระธรรมทูตสัญจรการจัดงานลอยสำคัญทางศาสนางานสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยถึงทั้งกิจกรรมลอยสำคัญของชาติสถานเอกอัครราชทูตระหนักดีว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อเช่นในเนเธอร์แลนด์และในประเทศยุโรปต่างเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งซึ่งท่านเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคนถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องให้การสนับสนุนภารกิจของพระธรรมทูตและของวัฒนธรรมในต่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าพระพุทธศาสนาสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกในฐานะกลไกของการทูตวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตขอกราบขอบพระคุณท่านพระมหาจำเริญและพระคุณเจ้าท่านธรรมทูตทุกรูปที่ได้มีบทบาทเข้มแข็งอย่างยิ่งในการสนับสนุนภารกิจที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตคือการสร้างชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่มีความเข้มแข็งช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยของตนและอยู่ในสังคมต่างแดนอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งภารกิจสำคัญเหล่านี้สถานทูตไม่สามารถบรรลุได้เลยหากไม่มีรัฐไทยและพระธรรมทูตไทยท้ายสุดนี้นะครับในนามของข้าราชการสถานทูตไทยผมขอประกาศนาว่าหากมีสิ่งใดที่สถานทูตสามารถดำเนินการเพื่อสนับสนุนการทำงานของพระอาจารย์ท่านมหาจำเริญเขมวีโรและพระธรรมทูตไทยในเนเธอร์แลนด์สถานทูตก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนจำเป็นที่เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเราขอบคุณมากครับถือเป็นสักขีพยานกับท่านจากแม่ของผมแล้วก็เราควรจะต้องถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะเพื่อให้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะวันนี้ก็มีสื่อทั้งสื่อในไทยแลนด์สื่อจาก TGN 179ประเทศนะคะที่จะได้เห็นงานที่เราทำกันอยู่แล้วก็จะขอสัมภาษณ์เฉพาะบางท่านว่ารู้สึกอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสั้นๆอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าเพื่อให้รายการของเราสมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งคุณแม่เองก็ไม่ทราบว่าญาติโยมท่านน่ะคนไหนหรอกท่านก็ต้องยกมือให้คุณแม่ด้วยนะคะที่ทนายที่จะเป็นทนายแต่สุดท้ายเลยคือคุณแม่มีความรู้สึกว่าความสบายยากของสถานที่แห่งนี้ในช่วงเวลา2วันที่พวกเราได้นำคณะจากประเทศไทยมารับใช้พี่น้องของเราในเนเธอร์แลนด์ในเบลเยียมมีประเทศไหนรู้แต่ว่าเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์เนาะคุณแม่รู้สึกว่าญาติโยมตลอดจนคณะสงฆ์ที่วัดนี้ทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นทำให้เราอยากกลับมาทำงานช่วยทำให้เรารู้สึกถึงความเสียสละที่ถ้าอาจารย์ใช้คำว่าตลอดเมื่อวานนี้ก็คือแค่ตลอดหายเหนื่อยคือจริงก็เหนื่อยมากนะเพราะแก่แล้วแต่ว่ามีความสุขมากที่ได้ทำงานที่นี่ในเวลาสั้นๆ2วันถ้าอาจารย์พาคุณแม่เดินดูยังไม่ออกก็วันแรกที่ท่านยังไม่ได้ซื้อก็มันจะเป็นสถานที่ที่เราจะมานั่งใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าความเสียสละของคนที่นี่จะทำให้ที่นี่เป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราในเด็กสอนวัฒนธรรมเป็นการให้มรดกทางปัญญาและให้พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่มาเกิดที่นี่หรือเด็กที่ติดตามแม่แล้วต้องมาตรงที่นี่ในฐานะของคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องการทำงานเรื่องเด็กcommunity learningเป็นสิ่งสำคัญมากเผลอๆสำคัญมากกว่า
ถ้าเด็กคนนั้นไม่มีครอบครัวถ้าเด็กหนึ่งคนไม่มีครอบครัวและอาศัยชุมชนตรงนี้เป็นเหมือนวงสาคนาญาติที่นี่ก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เลยนี่แล้วคุณแม่ก็ดีใจที่คุณแม่ได้รับการพูดคุยจากคนไทยว่าในวันเสาร์ที่ที่นี่ได้เปิดการเรียนการสอนที่จะทำให้ลูกหลานของเราไม่ลืมรากรากของคนไทยคงจะเป็นงานของสถานทูตต่อไปที่จะใช้สรรพกำลังที่นี่เพื่อทำงานให้พวกเรามีความเป็นไทยได้อย่างเข้มแข็งทั้งทางสติปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นการเสียสละของท่านอาจารย์กับการที่มีดำริดำริที่จะใช้ตรงนี้ไม่ว่าจะถูกแพงซื้อมาได้อย่างไรคุณแม่คิดว่ามันเป็นมรดกที่เราได้ให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งเอาไว้เพื่อที่จะทำให้คนรุ่นนั้นเนี่ยมีสติปัญญาที่จะรับใช้คนรุ่นต่อไปที่นี่จะไม่เป็นป่าช้าแบบคนทั้งโลกโลกแต่ที่นี่จะเป็นป่าช้าของความดีความงามที่พวกเราได้ทิ้งเอาไว้ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนแม่ว่าความดีของเราคือโลกศพของเราและความดีของเราหลายๆคนก็มารวมกันเป็นป่าช้าแห่งความดีเพราะวันหนึ่งเราก็ตายแต่ความดีของเรามันที่ส่งต่อไปยังคนอื่นซึ่งนี่สำคัญมากเราจะไม่ใช้วัดนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของเราแต่เราจะใช้วัดนี้เพื่อลงทุนด้วยกันที่จะทำกรรมดีและขอให้ผลแห่งการกระทำความดีของเราส่งผลสู่ที่เตียงบรรพบุรุษของเราที่ร่วงลับไปแล้วและไปยังอนุชนคนที่หลังเราคุณแม่จะรู้สึกเป็นสุขไม่เคยมองความสุขจากปริมาณของคนที่มากน้อยแม้แต่คนเดียวที่ตั้งใจคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วขอให้ตั้งใจต่อไปให้ตั้งใจที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อที่จะรับใช้โลกแล้วก็การทำงานใน2วันนี้คุณแม่ก็คงจะงานเล่าในฐานะของคนที่เล่าได้โดยไม่ต้องมีสคริปต์ก็ได้แย่แค่นะเพราะคุณแม่ไม่เป็นคนทำกราฟแล้วคุณแม่ไม่ได้เป็น CEO แต่คุณแม่เป็นอย่างนี้แหละที่ลาของพระองค์จะนำไปเล่าขออนุญาตถ้าคนไหนที่อยากบอกทีวีก็มาบอกนะก็จะได้เบิกหน้าออกหรือถ้ากิริยาไม่น่างามนะคุณแม่ก็เบิกอีกแล้วแหละนะไม่ตัดเข้าไปหรอกเพราะมันเป็นคำพูดงานเผยแพร่ภาษาศาสนาก็หวังว่าพวกเราคงจะได้กลับมารับใช้ปีหน้าถ้าอาจารย์ก็บอกว่าให้ท่านทูตตกลงเชิญในห้าปีหน้าท่านทูตนะบอกคุณแม่บอกว่าปีหน้าผมว่าจะประมาณสัก2สัปดาห์กรกฎาคมหลังกับหรือว่าสิงหาคมไม่บอกว่าท่านก็ส่งเทียบไปเร็วๆเราจะได้ล็อกเวลาถ้ามาตอนนั้นก็จะนัดหมายกับท่านอาจารย์ว่าเราทำงานกันเป็นปีว่าเราจะทำงานอะไรที่ไหนก็แบบก็ทำตรงนี้แหละปูสบายไปด้วยเพราะเดี๋ยวท่านจะทะลุกำแพงนี้ให้คนอยู่ได้ครึ่งพันนักชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ทันทีเมื่อวานท่านอันนี้นอกรอบนะคะครึ่งพันนั่นหมายความว่าปีที่แล้วคน300คนเลยต้องไปเช่าเลยเสีย700อ่ะท่านไม่เอาเงินแม่เลยนะแม่เป็นถามว่าท่านค่าสักแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ที่ที่เราจะคุยกันนัดหมายกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือขอให้ท่านใช้ที่นี่ภาวนาทุกวันสวดมนต์ภาวนาภาวนากับการปรุงอาหารด้วยรักภาวนากับการดูแลคนที่มาแม้ว่าคนคนนั้นจะพูดขนาดไหนขอให้ตั้งใจที่จะช่วยช่วยได้สถียรธรรมสถาไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือก็เราถือว่าคนที่เข้ามาหาเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราทำบุญหรือไม่ทำบุญไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับคุณแม่เลยแต่ถ้าคุณแม่ทำให้คนหนึ่งคนก็ช่วยสำหรับคุณแม่เราขอบคุณคนนั้นมากเลยที่ไว้ใจฉะนั้นทำทุกวันตั้งบารมีไปทุกวันบารมีคือการสะสมความดีความงามที่เป็นความจริงยังไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้บวชหลังใหญ่ไหมแต่ให้รู้ว่าเราจะช่วยคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราทำไปทุกวันนี่คือการลงทุนในกฎแห่งกรรม
แล้วถ้าจากนี้ไปจะเป็นอะไรมันก็มาจากบารมีที่ท่านทำนั่นแหละเราจะมีอาคารสถานที่ทำไมถ้าเราไม่ช่วยเพราะผู้มีพระภาคเจ้าจะรับสั่งว่าจะไม่มีการก่อสร้างใดที่จะเป็นประโยชน์เท่ากับสิ่งที่ก่อสร้างนั้นได้ช่วยเหลือมนุษยชาติและสัตว์ชีวิตทั้งหลายถือเป็นพุทธประสงค์ในการสร้างศาสนสถานพอเข้าใจประเด็นที่เป็นพระธรรมวินัยนะถ้าสร้างสิ่งนั้นแล้วมันได้ช่วยคนสิ่งนั้นเป็นพุทธประสงค์คุณแม่คิดว่าอันนี้สำคัญดีใจที่ได้กลับมาท่านป่วยกี่พรรษาใช่ปะ27เป็นสมณะกี่พรรษาไม่เป็นท่านจะรุ่นน้องแม่ไหมใน35ปีของการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับคุณแม่แล้วไม่เห็นอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมและพระธรรมก็คือการกระทำของเราที่จะเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเราเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยด้วยเลือดเนื้อจิตวิญญาณของเราที่ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาโอกาสแห่งการบรรลุธรรมไม่มีเพศวัยชนชั้นระหว่างนะไม่ว่าอดีตจะมืดขนาดไหนสว่างไปได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าศาสนสถานแห่งนี้มองว่าคนทุกคนบรรลุธรรมได้แล้วช่วยเหลือให้คนคนรอดก็จะทำทุกได้คุณก็ทำงานตามนโยบายของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นพุทธกิจไม่ใช่แค่ธรรมกิจนี่คือพุทธกิจของพระองค์ที่จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคนที่จะให้รอดจากความทุกข์ไม่ว่าอดีตคนคนนั้นจะเลวขนาดไหนสว่างไปได้ถ้าหยุดและเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงบอกว่าการกลับมาที่นี่ก็เพื่อทำพุทธกิจของพระองค์ร่วมกับรุ่นท่านนะคะคุณแม่เจอมาสามประเทศแล้วนะคะรุ่นท่านหมดเลยนะคะตั้งแต่สวีเดนเมื่อวานที่ยินพูดกับท่านเลยตอนนี้เป็นรุ่นหนุ่มหมดเลยสวีเดนเบนเยี่ยมเนเธอแลนด์รุ่นหนุ่มแล้วทุกคนสร้างวัดเบลเลอร์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่สร้างวัดเพื่ออวดว่าฉันทำได้นะเพื่อรับใช้ฉะนั้นคุณแม่ไปที่ไหนนะสถานทูตที่นั้นก็จะเหมือนกับนะอย่างฟินแลนด์ท่านก็มีมิชชั่นของท่านว่าจะทำการศึกษาอันฟินนะฮะพอมาเบนเยี่ยมเป็นเยี่ยมนี่โหน่ารักมากเลยคือทำเรื่องหัวใจแล้วพอมาที่แม่ทะเลโหท่านไปเจอท่านพูดยังคะยังไม่เคยเจอเหรอน่ารักไหมไม่ง่ายถามไปบอกว่าคนไทยบอกท่านง่ายง่ายอะไรตรงสุดง่ายง่ายคนพูดกันนะง่ายง่ายง่ายของเราเป็นคนไทยทุกกันโดยจะขอให้เจ้าหน้าที่อาพิคีตแบงก์โพสจากค่ะจากคุณแม่คุณแม่ครับขออนุญาตครับภาพนี้ให้ความสักก่อนอ๋อมาชอบค่ะขอชอบเลยค่ะเดี๋ยวรับพรก่อนเอากล้องก่อนอันนั้นของท่านอาจารย์รับพรรับพรมาเดินข้ามเลยค่ะยะถาวาริมหาภูราปาริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทินชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานกัมโทปนะระโสยะถามานิโชติระโสยะถอายุ